คะวันนี้นะคะออมยี่พามาดู Apple Watch นะคะแบบล่าสุดเลยจ้าตื่นเต้นมากอยากได้มากรุ่นนี้นะคะไปดูกันเลยอันนี้ทั้ง3อันนะคะเป็นรุ่นที่3หมดเลยนะคะที่เป็น Red Dot นะคะก็คือมีซิมอยู่ข้างในนะคะแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้จะไม่มีซิมอยู่ข้างในแล้วสีมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะสีทองมันออกสีชมพูหน่อยๆนะมันไม่ได้เป็นทองแบบทองเลยอ่ะอันนี้เป็นสีเงินนะคะสวยมากเลยอ่ะดีงามมากเลยสีนี้ดูมันจะเข้ากับเรามากเลยให้แก๊ปสรุปแก๊ปไปคุยกับเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราศึกษามาอย่างดีมากเกินไปอันนี้มันมีซิมอยู่ข้างในอ่าฮะถ้าเกิดจะต่อกับโทรศัพท์เนี่ยมันต้องไปทำในแอปก็ได้หรือว่าต้องไปบอกกับเครือข่ายโทรศัพท์ว่าเราจะต่ออันนี้กับเบอร์โทรศัพท์เราใช่อันนี้คือพูดถึงคือมี Red Dot แบบนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้แปลว่ามีซิมแปลว่ามีซิมชุดสามธรรมดาก็มีที่เป็นอย่างนี้ที่แบบไม่มีซิมตอนต่างของมันคือจุดสีแดงจุดสีแดงคือซิมไม่ใช่นี่จุดสีแดงนี่คือซิมซิมคือแปะอยู่ข้างนอกคือไม่ใช่นะมั่วแล้วคือเขาแค่ให้ดูว่าความต่างของมันนะคะจะได้หยิบให้ลูกค้าถูกเอ้ยไม่ใช่มันก็แยกแค่นั้นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นโซยันนี้มีสีขาวด้วยอ่ะดูดิสวยมากเลยอ่ะมีเรดดอทด้วยนะตรงนี้แล้วก็มีสีดำล้วนมีเรดดอทด้วยมันเล็กขนาดนี้มันจะใช้ได้อะไรอ่ะจะใช้ขนาดก็โทรศัพท์มันเล็กมากเลยเนาะไม่รู้เหมือนกันอยากได้ไหมซื้อให้ฟรีเอาไหมไม่ได้อ่ะที่ไม่เอานี่คือแบบว่าคนขวัญใจ Android อยู่นะคะไม่ขัดละเนี่ยอยากได้ไหมดูหน้าดิที่เราเน้นซิมมากเลยนะคือเรารู้อยู่เรื่องเดียวนะคะทุกคนให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนคนใส่ Apple Watch ไม่เป็นนะคะเขาก็จะใส่กันแบบนี้ใช่คือมันเหมาะกับเรามากเลยอ่ะดูดิอันนี้คืออันเล็กเรือนใหญ่อันนี้อันใหญ่อันนี้อันเล็กเอาไหมอยากได้เลยอ่ะราคาเท่าไหร่ทำไมไม่เล่นที่อยู่ตรงข้อมือมันไม่บอกอ่ะว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้ราคา399เหรียญค่ะก็ประมาณ400นะยังไม่รวมภาษีนะราคาก็แพงอยู่แต่ก็สวยไหมสวยเนาะสายสีขาวเลยมันมีหลายอันมากเลยอ่ะถ้าไม่มีซิมอ่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้มีบอกราคาผิดนะอันนี้อยู่ที่599เหรียญนะคะก็600กว่าเหรียญนะยังไม่รวมภาษีนะคะเพราะว่ามันเป็นสเตนเลสสตีลนะคะเห็นไหมโลหะมันต่างกันนะคะทุกคนอันนี้มันมีเรดดอทอยู่เห็นป่ะราคา399เหรียญนะคะแล้วถ้าเป็นพนักงานแอปเปิลแหละเออนี่เป็นกลายเป็นพนักงานแล้วเอาอะไรนี่คะอันนี้คือไม่มีเรดดอทใช่ไหมอันนี้ราคาอยู่ที่329เหรียญนะคะเป็น38 mm นะถ้าเป็น42 mm อะอยู่ที่ราคา359เหรียญราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกอันนี้คือ42 mm เราไม่ใส่ไม่ได้อะเพราะว่ามีข้อเล็กมากอันนี้คือมันใหญ่มากใครจะซื้อให้ก็ซื้อสายเล็กนะอันนี้เป็นของ Nike นะคะมันก็จะเป็นจุดๆแบบนี้ตายมันเป็นแบบรูไว้แบบเวลาเล่นกีฬานะเขาบอกว่าเวลาสวิมมิ่งอ่ะเขาแนะนำว่าเป็นรุ่นที่3มันจะดีสุดเพราะว่ามันจะกันน้ำที่เมื่อกี้คุยกันนะสรุปว่าประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนหวังว่าคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะห่วงมึนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันตลอดทั้งคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย